ยสามผู้นำเพลงในรอบวัฒนบราตรงนี้ครับผมขอบคุณวัฒนบราทุกใบเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตเคลียร์เวทีให้วัฒนบราได้ลงกันก่อนแล้วกันนะขอบคุณกันด้วยแล้วกันนะครับผมร่วมทำบุญกันด้วยแล้วกันในค่ำคืนนี้นะครับผมต้องบอกว่าเพื่อหารายได้เทพื้นกุฏนะครับผมทำกำแพงหลังวัดกันด้วยนะได้บุญล้นหลามกันนะครับผมในค่ำคืนนี้นะฮะร่วมทำบุญกันได้นะครับผมหลากหลายช่องทางใช่ครับในวันนี้นะครับผมแล้วก็ค่ำคืนนี้เป็นงานฉลองสมโภชองค์ละทิ้งกันด้วยครับผมนะครับผมอันนี้ก็มีราคาลงมาด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นเสาต้นละ500บาทนะครับผมท่านใดอาจจะร่วมทำบุญเรียนเชิญได้ใช่ครับอันนี้เป็นหนึ่งช่องทางเนาะครับผมแล้วก็มีเหล็กแผงละ500บาทนะครับผมเป็นปูน TQ นะครับผมเป็น1รถ1คันครับ1,650บาทนะครับผมร่วมเป็นเจ้าภาพกันได้ทุกวันหรือว่าติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดดอนว่าพิกุลทองครับนะครับผมเรียนเชิญทำบุญกันได้อันนี้ทำได้ทุกวันใช่นะครับผมไม่ใช่เฉพาะค่ำคืนนี้ท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับผมเข้ามาร่วมทำบุญกันได้ไม่ว่ามิตรนางรำจะเดินทางทางไหนผ่านตรงนี้แวะร่วมทำบุญกันได้นะครับผมกับการเทพื้นกุฏและกำแพงหลังวัดกันด้วยครับนะฮะนะครับในรอบถัดไปนี้นะครับจะเป็นคิวของบัตรเหมาแล้วนะครับในส่วนของบัตรเหมาแบบนี้นะครับผมทุกท่านสามารถร่วมสนุกกันได้ทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่านรายนามนะครับท่านที่ร่วมซื้อบัตรเหมามาสักนิดหนึ่งแล้วกันสำหรับท่านแรกนะครับเป็นของคุณม่องนะครับบ้านไทยหลวงเหมาก็มา6ใบนะครับผมต่อไปนะครับเป็นของท่านผู้ใหญ่จุนนะครับหมู่7นะครับบ้านดอนช่อฟ้านะครับถ้าอ่านชื่อผิดรายนามผิดขออภัยกันด้วยฮะต่อไปเป็นของป๋าจุนน้องเน้นนะครับอันนี้3ใบนะครับเหมาทีมงานทุ่งนภาเข้ามาสอบตสำราญหอมกรุ่นนะครับผมบ้านสะพานไกลนะครับอีก10ใบด้วยกันขอบคุณครับต่อไปเป็น FC จากราชบุรีนะครับผมของน้องๆขวัญใจตานกงนะครับเหมาเข้ามากำนันสุชาติบ้านท้ายหลวงนะครับอีก6ใบแฟนคลับรุ่งนภานะครับเหมาเข้ามาอีก1ใบนะครับต่อไปนะครับท่านสุดท้ายในมือผมแล้วนะครับเป็นคุณมองดีแม็กนะครับผมเอาเข้ามาอีก8ใบนะครับขอบคุณกันด้วยนะครับผมหลากหลายทีมงานเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มกับพี่มองท้ายหลวงกันด้วยครับผมนะครับผมส่งเครื่องดื่มกันเข้ามานะขอบคุณกันด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายทีมงานนะครับผมที่ส่งมอบกันขึ้นมาด้วยนะฮะขอบคุณกันด้วยแล้วกันนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดกันเลยนะครับในบรรยากาศเมาๆแบบนี้ฮะเรียนเชิญร่วมสนุกได้ทุกคนทุกท่านนะครับตั้งต้นกันในจังหวัดตะลุงนะครับนำเสนอในผลงานเพลงเจ้าบ้านนาโย่เป็นเชิญเลยนะครับผมร้องบรรเทาเต้นรำทุกคนทุกท่านนะครับก็เป็นการร้องวงล้อมทุกคนมีชื่อและตรงนี้กันด้วยกันฮะโย่สุดI'm not afraid to die.
ขอบคุณทุกทีมงานกันเลยนะครับที่ร่วมทำบุญกับทางวัดโดยการซื้อบัตรเหมาเข้ามาครับผมผ่านทุกกันไปและการกล่าวร้องกับเหมาที่พี่กันได้ชี้แจงกันไปครับตอนต้นรอบแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ทยอยลงกันสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเคลียร์เวทีกันตรงนี้เพื่อที่จะเพิ่มรอบใหม่เข้าไปใช่ครับนะครับผมชื่อแรกบรรยากาศตรงนี้นะครับผมพวกเราขออนุญาตหยิบยกผลงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะครับผมหลากหลายจังหวะตรงนี้ใช่ครับมานำเสนอทุกท่านแล้วกันนะครับผมได้ร่วมรำร่วมเต้นกันในค่ำคืนนี้นะฮะขยับจังหวะกันขึ้นไปเรื่อยๆมากมายหลายผลงานเพลงในค่ำคืนนี้นะครับผมก็ขอบคุณกันด้วยแล้วกันนะฮะกับวิทย์รักนักรำที่เดินทางมาร่วมสนุกในค่ำคืนนี้นะฮะนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับชี้แจงกันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของผมราคาบัตรนะครับสำหรับมิตรนักรำที่เพิ่งเดินทางเข้ามาถึงด้วยแล้วกันนะครับในค่ำคืนนี้ราคาของบัตรเหมานะครับจะอยู่ที่100บาทเท่านั้นนะครับใน100บาทนี้ท่านสามารถร่วมสนุกกันได้ทั้งคืนเลยแล้วก็ร่วมทำบุญกับทางวัดได้ด้วยนะครับในส่วนของบัตรธรรมดานะครับจะอยู่ที่20บาทนะครับใน20บาทนี้ท่านสามารถร่วมสนุกได้3ผลงานเพลงด้วยกันครับผมเรียนเชิญกันได้เลยนะครับผมซื้อได้ที่โต๊ะคณะกรรมการวัดและกันนะเดี๋ยวช่วงนี้รู้สึกว่าเคลียร์เวทีจะเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับผมท่านใดทำกุญแจรถมอเตอร์ไซค์หายนะครับผมเช็คกันด้วยแล้วกันนะครับผมกับทรัพย์สินของท่านนะครับกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วกันนะครับผมในส่วนนี้จะเป็น2พวงไอ้2ดอกคู่2พวงอะไรวะน่าจะเป็นน่าจะเป็น Honda แล้วกันครับผมมาเช็คกันด้วยแล้วกันนะครับผมกับท่านใดที่ทำกุญแจรถหล่นหายนะครับผมมารับได้ทางด้านบนเวทีของเราฮะนะฮะเช็คกันด้วยแล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าเป็นรอบบัตรอะไรพี่กันจ๋าธรรมดาครับน้องฟกอ่ะสลับเปลี่ยนเป็นบัตรธรรมดากันบ้างแล้วกันนะครับผมท่านใดมีบัตรธรรมดาเรียนเชิญได้เลยแล้วกันกับรอบนี้แล้วกันครับท่านต้องมาจังหวัดออบิลแล้วกันนะครับกับผลงานเพลงสนุกเกอร์ขออนุญาตส่งมอบตำนานบทเพลงลูกทุ่งคุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญช่วงงานนะครับI'm not afraid to die.
ขออนุญาตชี้แจงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมห้ามทะเลาะวิวาทใช่ครับนะครับผมคณะกรรมการวัดได้ชี้แจงพวกเราแล้วนะครับผมท่านใดทะเลาะวิวาทนะครับผมก็โดนปรับเงิน3เท่าแล้วกันนะครับผมค่าใช้จ่ายในค่ำคืนนี้โดยรวมประมาณแล้ว 100,000 กว่าบาทนะครับผม3เท่าก็ตีเป็น 300,000 กว่าบาทแล้วกันในค่ำคืนนี้ถ้าท่านก่อความทะเลาะวิวาทสร้างความเสียหายในงานค่ำคืนนี้ตรงนี้นะครับผมท่านต้อง